ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะทิชาคุณรู้ไหมดอกไม้ช่อเนี้ยผมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานผมตั้งใจว่าวันนี้จะเอาไปให้คุณแต่กว่าจะออกมาได้มันก็ค่ำแล้วมันก็ดีไปอย่างนะมันทำให้ผมได้รู้จักคุณมากขึ้นบุรพาไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอ่ะทำไมทิชาทำไมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณผมมักมาสายเสมอบุรพาผมขอถามคุณแค่คำถามเดียวทิชาระหว่างคุณกับเขาหรือคุณกับผมยังไงสำคัญกว่าฉันกับพี่ชายของคุณไม่ได้เป็นอะไรกันฉันไปหาเขาเพราะฉันอยากขอโทษเขาเรื่องเมื่อวานเท่านั้นเองขอโทษมันเหรอคุณไปขอโทษมันทำไมอ่ะมันต่างหากที่ต้องขอโทษคุณขอโทษผมมันกำลังแย่งคุณไปจากผมนิชาคุณรู้ตัวหรือเปล่ามันกำลังแย่งคุณไปจากผมนะแต่เขาเป็นพี่ชายของคุณนะมันไม่ใช่พี่ผมคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอบุรพานั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจคุณใช่ไหมอ่ะใช่แล้วคุณอย่าคิดนะว่าคุณจะเปลี่ยนความคิดผมได้เพราะยังไงผมจะไม่มีทางอภัยให้มันผมไม่มีวันให้อภัยมันผมไม่มีวันให้อภัยคุณได้ยินไหมขอโทษที่ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้ขอโทษจริงๆที่ทั้งคุณเป็นเหตุแก่ตัวคุณไม่เคยแคร์อะไรเลยนอกจากความเจ็บปวดที่ผ่านมาของตัวเองผิดหวังในตัวคุณบุรพาและกี่ครั้งจะทำให้เธอมีน้ำตารู้ว่าคนอย่างฉันไม่ควรรักใครแต่ฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไรที่หยุดความรักยังไงรู้ดีว่าไม่พอที่อยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขาคนคนนี้ที่มันมีเธอทั้งใจแม้ไม่ได้มีโอกาสที่อยู่เพื่อรักเธอรู้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในหัวใจรองเธอรองเข้าใจยกโทษให้ฉันได้ได้กลับมาแล้วเหรอกินอะไรมายังเนี่ยปูฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ควรรักใครแต่ฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไรจะหยุดความรักยังไงรู้ดีว่าไม่ดีพอที่อยู่ในหัวใจหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขาอภัยได้หรือเปล่าอย่าห่วงว่าฉันจะเป็นจะตายห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดีอย่างวันนั้นทิ้งกันอีกทีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอยากให้ซึ้งให้คนมันตื่นตันบอกกับฉันสักคำให้ชื่น